สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อธิชนากรดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านผู้ชมคะประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการให้มานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในบรรดาผู้ใจดีชอบให้นั้นก็มีจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่เป็นคนดีในความลับคือชอบปิดทองหลังพระให้โดยไม่ได้หวังประโยชน์หรือลาภยศสรรเสริญวันนี้รายการของเราจึงมาพูดคุยกันว่าบุคคลที่ชอบอยู่เบื้องหลังการทำความดีนั้นเขามีแรงบันดาลใจอะไรและลักษณะของการเป็นผู้ให้ที่ดีนั้นมีอะไรบ้างแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปเรียนถามอาจารย์สุวัฒน์กันเลยค่ะอาจารย์คะสำหรับคนที่ชอบให้ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดยไม่ได้หวังอะไรนอกจากหวังดีเขามีพื้นฐานจิตใจอย่างไรล่ะคะครับเริ่มแรกเลยก็เป็นเรื่องของใจใช่ไหมครับบุคคลเหล่านี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่คิดดีนะครับมองโลกในแง่ดีมีจิตใจที่ดีงามนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีสำนึกที่ดีอยากสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับประการที่2นะครับก็คือเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองมีให้กับผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าความสุขก็อยากจะปันให้กับสังคมหรือให้กับบุคคลรอบข้างนะครับครับประการที่3เนี่ยเป็นเรื่องของจิตสาธารณะนะครับเป็นการเสียสละความสุขส่วนตัวให้กับประโยชน์สุขส่วนรวมนะครับคนที่มีจิตอาสาเหล่านี้เนี่ยก็มักจะเข้าใจและเห็นใจในความเดือดร้อนของคนอื่นและเข้าไปช่วยเหลืออยากให้คนอื่นนั้นพ้นจากความทุกข์อยากให้คนอื่นนั้นมีความสุขนะครับค่ะเรียกว่าเป็นคนใจกว้างอยากเห็นคนอื่นมีความสุขโดยไม่ได้คิดว่าโอ้ต้องกอบโกยเข้าตัวเองอย่างเดียวนั่นเองนะคะอาจารย์คะสำหรับหลักการให้ที่ดีนอกจากจะคิดดีมีน้ำใจมีจิตอาสาจะต้องมีพื้นฐานจิตใจยังไงอีกคะครับเป็นเรื่องของการทำความดีเพื่อความดีนะครับคนทั่วไปเนี่ยมักทำความดีได้ง่ายๆโดยเหตุผล3ประการแรกนะครับก็คือมีใจดีงานอยู่แล้วอยากแบ่งปันเสียสละไปแล้วแต่ประการที่4เนี่ยจะทำได้ยากคือเป็นการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็นึกว่าเออเราทำความดีโดยไม่หวังอะไรแต่ว่าเวลามีคนมาชมเราก็รู้สึกว่าเออดีเนอะมีคนมาชมในการทำความดีครั้งต่อไปไม่มีใครมาชมเราเราก็รู้สึกว่าเออครั้งนี้ไม่เห็นมีใครมาชื่นชมเราเลยเราครั้งต่อไปเราจะทำดีหรือไม่ทำดีนะใช่ใช่บางครั้งมันก็เหมือนกับว่าเออเราไม่ได้คิดอะไรแต่จริงๆแล้วลึกๆน่ะเราก็หวังคำชมจากคนอื่นเหมือนกันนะครับแต่คนที่ปิดทองหลังพระจริงๆเนี่ยไม่ได้หวังอะไรเลยนะครับถึงแม้จะไม่มีใครมาชมหรือบางครั้งมีคนมาตำหนิด้วยซ้ำไปก็ยังทำความดีอยู่เพราะว่าเขามองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับค่ะเรียกว่าจะทำได้เนี่ยต้องมีจิตใจทั้งกว้างแล้วก็สูงส่งด้วยอยากเห็นผู้อื่นมีความสุขโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยของตัวเองค่ะอาจารย์คะแล้วอยากจะทราบว่าถ้าอยากจะเป็นผู้ให้ที่ดีเนี่ยเราต้องยึดหลักอะไรบ้างคะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็คือต้องให้สิ่งของด้วยความปรารถนาดีนะครับปรารถนาให้กับผู้รับหรือสังคมเนี่ยมีความสุขนะครับเราไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยนะครับนอกจากความสุขเล็กน้อยที่เราได้จากการให้นั่นเองนะครับใช่เรียกว่าให้เสร็จก็มีความสุขเพราะเห็นคนอื่นมีความสุขรู้สึกปลื้มใจที่ตัวเองได้ทำความดีค่ะใช่ครับค่ะประการที่สองนะคะก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ให้นะครับก็ควรให้ในสิ่งที่ดีนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราให้สิ่งของเนี่ยสิ่งของที่มีคุณภาพที่ผู้รับเนี่ยสามารถไปใช้ได้เช่นการให้เสื้อผ้านะครับบางครั้งเนี่ยเราจะให้เสื้อผ้าใช้แล้วก็ควรอยู่ในสภาพดีที่สามารถไปใช้ต่อได้ไม่ใช่ว่าให้เสื้อผ้าที่มันขาดหลุดลุ่ยเกือบจะเป็นผ้าขี้เหลวอยู่แล้วไปให้คนอื่นเขาก็ใช้ไม่ได้เขาก็ต้องเอาไปทิ้งขยะต่อใช่ครับนอกจากการให้สิ่งของแล้วเนี่ยเราก็สามารถให้กำลังใจได้นะครับคำพูดที่คนอื่นฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นถ้าเราพูดให้เพื่อนฟังหรือคนในครอบครัวฟังเขาก็จะมีความสดชื่นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการให้ที่ดีเหมือนกันนะครับนอกจากแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถให้ความรู้กับผู้อื่นได้ให้ไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้หรือว่าให้โอกาสกับคนที่ไม่มีโอกาสนะครับเรียกว่าให้อะไรก็ได้ครับแต่ท่านผู้ชมคะต้องให้แล้วชีวิตของเขาดีขึ้นเจริญขึ้น
ไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะอะไรก็ตามถ้าให้แล้วในอนาคตชีวิตเขาดิ่งเหวเนี่ยถือว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่ควรให้ค่ะครับค่ะนอกเหนือจากนี้มีเรื่องอะไรในหลักของการให้อีกไหมคะก็เป็นการให้ในสิ่งที่เราสามารถให้ได้นะครับโดยที่เราให้ไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือไม่รู้สึกว่าไม่สบายใจในภายหลังนะครับยกตัวอย่างก็เช่นสมมติว่ามีเพื่อนสนิทเนี่ยมายืมเงินเราก็อยากจะช่วยเขามากเลยเขาอาจจะสัญญาว่าอีก3เดือนเขาจะเอาเงินมาคืนแต่ว่าเงินนั้นอาจจะปริมาณที่มากนิดหน่อยเราไม่สามารถจะให้เขาได้ทั้งหมดเราอาจจะไปยืมพี่หรือน้องของเราเอามาหรือพ่อแม่เอามาให้เพื่อนปรากฏว่า3เดือนเพื่อนไม่สามารถนำมาคืนได้ก็อาจจะเป็นปัญหาต่อไปเพราะฉะนั้นในการที่จะให้อะไรกับใครเนี่ยเราต้องดูศักยภาพของตัวเองด้วยว่าให้เขาได้ในระดับไหนเราให้ไปแล้วเราควรเกิดความสบายใจกับการให้ของเราเนาะต้องไม่ให้เดือดร้อนตัวเองเรียกว่าหลักการให้3ข้อข้อแรกก็คือต้องมีความปรารถนาดีจริงๆเลยให้เขามีความสุขให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวผู้รับรวมทั้งผู้ให้คือตัวเราเองก็ไม่เดือดร้อนด้วยค่ะใช่ครับอาจารย์คะแต่มีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องการทำดีแล้วได้ดีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยในกรณีนี้อาจารย์คิดเห็นอย่างไรคะครับก็อาจจะมีเหตุผลหลักๆมา2ประการนะครับประการแรกเนี่ยก็คือทำดีไม่ถูกดีนะครับก็คือยังใช้วิธีการไม่ถูกต้องนะครับเช่นนะครับเอายกตัวอย่างดีกว่าเช่นบางครั้งเนี่ยอาจจะมีผู้ไม่หวังดีนะครับเข้ามาตีสนิทกับเราให้เราตายใจเพื่อหวังผลประโยชน์จากเรานะครับโดยที่บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าเขามาแบบเนียนๆนะเอาใจเราทุกอย่างสรรเสริญเยินยอเราแล้วก็ทำดีกับเราในที่สุดแล้วเนี่ยบางทีเขาก็กอบโกยผลประโยชน์ไปจากเรานะครับอาจจะยืมเงินหรือมาหลอกเราไปลงทุนนะครับเราก็มานั่งตัดพ้อว่าเออเราอุตส่าห์ทำดีกับเขาเนอะเขามาทำดีกับเราเราก็ตอบแทนเขาด้วยความดีปรากฏว่าทำไมเราจะต้องถูกเขาโกงทำไมต้องถูกกอบโกยผลประโยชน์ค่ะนะครับบางครั้งเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะต้องมาตัดพ้อเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรู้เท่าไม่ถึงการหรือการที่ไม่ได้พิจารณาอะไรให้ถี่ถ้วนะนะครับถ้าเราพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วเนี่ยลงทุนอย่างมีเหตุผลโดยที่ไม่ได้หวังกำไรเกินควรหรือว่าดูผลประกอบการให้เป็นนะครับเราก็จะไม่โดนหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้วิธีการทำสิ่งที่ดีหรือตอบสนองความดีกับคนที่มาติดต่อกับเราให้ถูกวิธีค่ะตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาคือให้ไม่ถูกคนแต่บางครั้งคนให้ก็ไม่ถูกก็มีนะคะอย่างตัวอย่างเช่นให้เพราะหวังผลประโยชน์อยากได้หน้าอยากได้ตาซึ่งตรงนี้เนี่ยคนรอบข้างเขาจับสังเกตได้เขาก็เลยไม่ยกย่องนั่นเองค่ะค่ะนอกจากให้ต้องถูกดีคือให้วัตถุที่ดีสิ่งของที่เป็นประโยชน์จริงๆให้กับคนที่ถูกต้องเหมาะสมและตัวเราต้องมีเจตนาที่ดีมีกรณีไหนอีกไหมคะที่เราทำดีแล้วไม่ได้ดีอะค่ะครับเป็นเรื่องของการกระทำในอดีตที่เราเคยทำไว้นะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนตั้งแต่ประถมเลยจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยอาจจะจบด้วยเกรดแบบ 2.01 แบบปริ่มๆจะจบแหล่ไม่จบแหล่ประมาณนี้แล้วไปทำงานนะตั้งใจทำงานมากเลยเพราะตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าต้องตั้งใจทำงานนะไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนไล่ออกก็ตั้งใจเต็มที่เลยแต่ปรากฏว่าก็ไม่เป็นที่พอใจของนายจ้างเท่าไหร่นักนะครับก็รู้สึกว่าท้อแท้อุตส่าห์ทำดีนะทำไมไม่ได้ดีไม่เหมือนเพื่อนเลยบางทีไม่เห็นตั้งใจเท่าไหร่แต่ว่าทำไมเขามีผลงานออกมาดีอันนี้บางทีก็ต้องมองไปในอดีตเหมือนกันว่าเราเนี่ยอาจจะพื้นฐานไม่แน่นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจเรียนมาก่อนแต่เพื่อนอาจจะตั้งใจเรียนเขาไม่ต้องทำงานหนักเขาก็ทำได้เพราะว่าพื้นฐานเขาแน่นกว่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการกระทำในอดีตก็ส่งผลในปัจจุบันเหมือนกันว่าจริงๆแล้วในอดีตเราไม่ได้ทำดีมาก่อนนะครับจริงค่ะถ้าใครพบเห็นหรือว่าเป็นบุคคลที่รู้สึกว่าตัวเองทำดีแล้วไม่ได้ดีนะคะอยากจะเรียนว่าอดทนทำดีต่อไปนะคะเพราะความดีที่เราทำวันนี้จะเป็นความดีที่เป็นอดีตของเราที่เป็นเรคคอร์ดของเราให้คนอื่นเขาเชื่อถือนั่นเองค่ะค่ะอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างคนที่ชอบปิดทองหลังพระเป็นตัวอย่างดีๆให้คนอื่นนะคะครับก็มีตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างเช่นศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงกฤษณาไกรศิลป์นะครับขอเรียกเภสัชกรกฤษณาว่าอาจารย์แล้วกันนะเพราะว่าท่านเป็นศาสตราจารย์พิเศษนะครับอาจารย์กฤษณาเนี่ยเคยทำงานกับองค์การเภสัชกรรมที่ประเทศไทยแล้วก็ลาออกนะครับไปตั้งโรงงานผลิตยาที่คองโกไปช่วยเขาตั้งไปสอนวิธีการทำยาต้านไวรัสเอดส์ที่คองโกและเมื่อทำสำเร็จแล้วนะครับ
ก็ย้ายไปประเทศเอริเทรียไปตั้งอีกโรงงานหนึ่งไปช่วยตั้งโรงงานนะครับแล้วก็ย้ายไปแทนซาเนียเบนินไลบีเรียนะครับก็คือเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ อย่างแท้จริงนะครับดีมากๆเลยนะคะพอตั้งเสร็จอาจารย์ก็ไปช่วยประเทศอื่นต่อแล้วก็ไม่ได้ PR ตัวเองไม่ได้ประชาสัมพันธ์ตัวเองให้ตัวเองมีชื่อเสียงเลยค่ะดีนะคะเห็นแก่ความสุขของคนอื่นท่านผู้ชมคะการให้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเพราะผู้ให้จำต้องเสียสละไม่ว่าผู้ให้นั้นจะปิดทองหน้าพระหรือหลังพระก็ตามเพราะเขาได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่ปิดทองหลังพระนั้นเป็นผู้ที่ไปเติมเต็มในส่วนที่คนอื่นไม่อยากเติมเขาเสียสละโดยที่ไม่ได้ลาภยศสรรเสริญใดๆเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนน่าจะนำไปปฏิบัติดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่ตรัสว่าการปิดทองหลังพระเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่บริบูรณ์ไม่ได้และทั้งหมดเป็นส่วนของทันโลกนะคะในส่วนของทันธรรมพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านจะมีธรรมะอะไรดีๆมาฝากโปรดติดตามได้ในช่วงหน้าเลยค่ะเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องคนในความลับฟังดูชื่อเอ๊ะชื่อก็ดูลึกลับอยู่เหมือนกันนะว่าความหมายคือยังไงกันแน่ความหมายจริงๆก็คือว่าการปิดทองหลังพระนั่นเองคือทำความดีโดยที่คนอื่นไม่ได้รู้เรื่องด้วยเราตั้งใจทำความดีของเราไปไม่ได้ไปโชว์ออฟให้ใครเขารู้เนี่ยนะเหมือนปิดทองหลังพระทำไปเรื่อยๆจนสุดท้ายทองล้นหลังในจากหลังพระแล้วมาหน้าพระแล้วเขารู้กันทีหลังทำดีอย่างนี้สังคมประทับใจมากกว่านะพยุคนี้โซเชียลมีเดียมีเยอะใครทำอะไรก็สามารถเป่าประกาศให้ชาวโลกรู้ได้แต่ทำความดีแล้วรีบเป่าประกาศเนี่ยคนกับดูว่าทำเอาหน้าความประทับใจสู้คนที่ทำเงียบๆไม่ได้แล้วเผอิญทำมานานจนกระทั่งเป็นข่าวมาภายหลังโดยไม่เจตนาเนี่ยอันนี้สังคมเปิดใจออกรับว่าเขาตั้งใจทำดีจริงๆแล้วพอรับทีปุ๊บเนี่ยคือรับทั้งใจเลยภาพลักษณ์คนนั้นเนี่ยดีขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยมีความจริงประการหนึ่งคือว่าทรัพยากรในโลกนี้นะมีมากเพียงพอให้มนุษย์ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกทั้ง 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยพอกินพอใช้ไม่ขาดแคลนเลยทั้งอาหารอยู่ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มมีครบพอทั้งโลกไม่มีใครอดอยากเลยป่วยไข้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีทุกคนแต่สมบัติทั้งโลกเนี่ยไม่พอที่จะสนองความอยากของคนแม้ให้เพียงคนเดียวเอาสมบัติทั้งโลกยกให้คนคนนึงเพื่อสนองความอยากเขายังไม่พอเลยได้หมดทั้งโลกเดี๋ยวอยากจะได้พระจันทร์ด้วยอยากได้ดาวอังคารด้วยสุริยะจักรวาลด้วยอยากได้สวรรค์ด้วยเป็นเจ้าของสวรรค์มันจะอยากไปเรื่อยๆซึ่งมีเรื่องจริงเกิดขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าเคยระลึกชาติแล้วมาเล่าให้ฟังเนี่ยวันนี้จะไม่ขยายความแต่ให้รู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแต่ละคนนะตั้งใจทำดีเพื่อคนอื่นมีจิตอาสามีจิตสาธารณะเนี่ยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันคนแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะว่าคนรวยคนจนฉลาดไม่ฉลาดไม่เท่ากันขยันหมั่นเพียรหรือขี้เกียจก็ไม่เหมือนกันเนี่ยงั้นจะให้ฐานะคนทุกคนทั้งโลกเท่ากันหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่หัวใจสำคัญคือว่าคนที่รวยกว่ามีทรัพย์มากกว่าต้องมีน้ำใจให้กับคนที่เขาขาดโอกาสคนที่เขายากจนช่วยเหลือเขาให้เขาขึ้นมาแล้วก้าวไปด้วยกันอาจจะได้ไม่เท่ากันหมดแต่ย้ายมันห่างกันจนเกินไปอย่างน้อยปัจจัย4ก็ต้องมีพอใช้ช่วยเหลือเกื้อกูลมีน้ำใจอย่างนี้สังคมก็จะอยู่กันได้ถ้าคนรวยเอารัดเอาเปรียบจนคนจนแทบจะย่ำแย่กินยังไม่มีจะกินนะสุดท้ายเขาทนไม่ไหวเดี๋ยวเขาก็ปฏิวัติเอามั่งหรือไม่งั้นก็เป็นโจรเป็นขโมยบ้างคนรวยเองก็จะอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนกันสู้อยู่ด้วยกันแล้วก็มีน้ำใจต่อกันประคับประคองกันไปอย่างนี้ดีกว่าจะได้อย่างนี้เนี่ยก็ต้องปลูกฝังการมีจิตอาสาต่อคนทุกคนแล้วบ้านไหนนะมองแคบเข้ามาในบ้านนะลูกเต้าแต่ละคนฝีมือก็ไม่เท่ากัน
ถ้าเราปลูกฝังให้ลูกเราแต่ละคนเนี่ยมีจิตสาธารณะอย่างน้อยในครอบครัวและขยายวงกว้างออกไปพี่มีน้ำใจกับน้องน้องมีน้ำใจกว่าพี่เพราะบางครอบครัวน้องเล็กเนี่ยเก่งกว่าพี่อีกเนี่ยบริหารธุรกิจเริ่มต้นลูกท้องเดียวกันพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าพอผ่านไป20 30 40ปีปั๊บฐานะต่างกันอาจจะเป็น10เป็น100เท่าเพราะแต่ละคนฝีมือไม่เท่ากันแต่คนที่มีฐานะดีเค้ามีน้ำใจต่อคนที่ฐานะน้อยกว่าเคารพว่าเป็นพี่แม้จะจนกว่าก็ตามหรือว่าพี่เกิดรวยก็เห็นใจน้องดูแลน้องแล้วช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนละไม้คนละมือเนี่ยครอบครัวก็จะอบอุ่นร่มเย็นแล้วรู้สึกว่าเออเครือข่ายวงวานแห่งหมู่ญาติเนี่ยเหนียวแน่นมีพลังพลังแห่งหมู่ญาติเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกคนพร้อมจะยื่นมือเข้ามาเป็นกำลังใจเป็นน้ำใจแล้วพร้อมจะช่วยเหลือคนละไม้คนละมือบางคราวหนูก็ช่วยราชสีห์ได้นะเราจำได้ใช่ไหมเอ่ยราชสีห์ติดบ่วงน่ะตัวใหญ่ๆเนี่ยแรงเยอะๆเอาตัวไม่รอดเลยได้หนูตัวเล็กๆมาแทะเชือกบ่วงบาดจนกระทั่งขาดราชสีห์ถึงเป็นอิสระได้งั้นคนเราจะมีทรัพย์มากแค่ไหนตำแหน่งสูงส่งแค่ไหนก็ตามเนี่ยลำพังตัวคนเดียวเอาตัวรอดยากถ้าเรามีน้ำใจมีจิตอาสาจิตสาธารณะทำดีกับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราลำบากเดือดร้อนจะมีคนมาช่วยเราคนละไม้คนละมือแล้วคลี่คลายปัญหาให้ผ่านไปได้แต่นั่งเฉยๆสิ่งนี้ไม่เกิดหรอกจะเกิดเมื่อเราเองเป็นคนดีทำดีเพื่อความดีทำดีโดยไม่คิดว่าคนอื่นจะรู้จะเห็นหรือเปล่าทำดีไม่ได้หวังจะเอาหน้าแต่ทำเพราะทำแล้วสบายใจเห็นใครเขาลำบากหรือบางทีเขาว่าไม่ได้เดือดร้อนมากแต่รู้สึกว่าถ้าช่วยตรงนี้ไปแล้วเขาก็จะสะดวกขึ้นมีความสุขมากขึ้นเราก็ช่วยช่วยไปแล้วเขามีความสุขเราสบายใจแล้วชื่นใจแล้วไม่ได้คิดเลยว่าแล้วเขาจะต้องมาตอบแทนเราอย่างไรหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นเป็นส่วนของเขาแต่ในส่วนของเราได้ช่วยก็สบายใจก็มีมหาเศรษฐีใหญ่ของโลกหลายๆคนทำอย่างนี้เนี่ยบิลเกตก็เอาสมบัติตัวเองเกือบทั้งหมดเนี่ยมาตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อจะช่วยเหลือทั้งเรื่องการวิจัยการรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสนับสนุนการศึกษานี่เป็นต้นในประเทศยากจนเปิดใจกว้างถึงคนทั้งโลกเลยวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่เป็นนักลงทุนใหญ่ของโลกเนี่ยเก่งมากเลยมีสมบัติตั้งโอ้ 5-6 หมื่นล้านเหรียญ นะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ2ล้านล้านบาทเนี่ยเอามาแจกคนล้านคนได้คนละ2ล้านน่ะเงินมากขนาดนั้นแต่อยู่บ้านหลังย่อมๆไม่ได้เป็นคฤหาสน์ใหญ่โตมีรถอยู่คันนึงตัวเองขับรถไปทํางานนักข่าวไปสัมภาษณ์แล้วก็แปลกใจคุณรวยขนาดนี้เนี่ยจะอยู่บ้านหลังใหญ่กว่านี้100เท่าก็ได้ทําไมมาอยู่อย่างนี้เขาบอกว่าผมอยู่อย่างนี้แล้วผมสบายใจแล้วเนี่ยผมจะต้องไปซื้อหลังโตๆอยู่ทําไมผมก็สบายใจอย่างเงี้ยอยู่มา40ปี50ปีก็สบายใจดีคุ้นเคยดีแล้วก็ทําอย่างนี้ต่อไปง่ายๆแต่สมบัติที่มีร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะยกให้มูลนิธิหมดเลยเห็นบิลเกตทำดียกให้มูลนิธิบิลเกตเลยเขาบริหารเก่งมูลนิธิเนี่ยยกสมบัติตัวเองให้เลยตัวเองทำงานได้ความสำเร็จเพราะว่าก็ใช้ฝีมือตัวเองให้เต็มที่แต่ไม่ได้ยึดติดกับสมบัติจนเกินไปแค่พอกินพอใช้อยู่ก็โอเคละที่เหลือก็คืนกลับเข้าสู่สังคมนี่ทำความดีอย่างนี้กันกว้างขวางทั่วถึงแล้วเราก็โลกเราจะสงบร่มเย็นคนรวยคนจนอยู่ด้วยกันได้ 7,000 ล้านคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุกมีทรัพยากรปัจจัย4พื้นฐานเพียงพอต่อการดำรงชีพแล้วสงครามโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไปแต่ทั้งนี้ต้องมีพื้นฐานคือจิตสาธารณะที่ปลูกฝังขึ้นมาในแต่ละคนเนี่ยแล้วให้รู้เลยนะว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นไม่เฉพาะชาตินี้นะแต่เกิดข้ามภพข้ามชาติเรารู้ไม่เอ่ยว่าพระอินทร์ที่เป็นราชาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นที่2เนี่ยทําบุญอะไรมาพระอินทร์เนี่ยตอนเป็นมนุษย์เกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งพระนิพพานแต่ความที่มีจิตสาธารณะเห็นทางเดินแล้วมันลุ่มๆดอนๆนี่นะคนจะเดินทางช้างม้าเกวียนจะเดินทางแล้วมันตกหลุมตกร่องไม่สะดวกเนี่ยก็เลยไปช่วยเกลี่ยทำให้ปรับถนนให้เรียบทำให้แน่นคนเดินเท้าก็สะดวกช้างม้าวัวควายเกวียนจะเดินทางก็สะดวกแล้วก็เขามาพักในยุคนั้นโรงแรมก็ไม่มีนะเอาทำศาลาคนเดินทางก็แล้วกันคนเหนื่อยๆมามีที่นั่งพักมีน้ำท่าให้ดื่มขุดสระด้วยปลูกบัวให้เนี่ยสบายตาสบายใจหรือใครจะนอนค้างก็นอนค้างได้ทำอย่างนี้แล้วมีคนอื่นที่เห็นพอมีคนนำมาคนอื่นก็เกิดแรงบันดาลใจดีเหมือนกันนะ
ในหมู่บ้านมีคนเป็นร้อยเป็นพันแต่มีคนมาช่วยกันอยู่อีก32คนรวมแล้วทั้งทีม33คนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือความดีนะมันก็เป็นโรคติดต่อนะความไม่ดีความเห็นแก่ตัวเนี่ยก็เป็นโรคติดต่อพอมีคนนึงเห็นแก่ตัวคนอื่นก็ชักเอามั่งแต่พอมีคนนึงเสียสละจิตสาธารณะคนอื่นก็เอามั่งก็อย่างบิลเกตพอมีจิตสาธารณะก็ดึงดูดเศรษฐีอื่นทำมั่งเนี่ยอีกเยอะเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นก็เลยทำดีกันไปอย่างนี้ไม่ได้หวังจะให้ใครรู้เลยแถมยังเกิดเรื่องด้วยทำไปยังมีคนมาแกล้งอีกนะบอกว่าโอ้โหไปฟ้องพระราชาบอกเนี่ยมัคคามนพกำลังตั้งตัวเป็นใหญ่ซ่องสุมผู้คนเริ่มรวมคนเข้ามาอีกหน่อยจะมากบฏกับพระราชาใส่ความไปอย่างนั้นเลยพระราชาให้คนจับมัดมาเธอจะกบฏกับเราหรือทำอย่างนี้ยังไงมัคคามนพบอกเปล่าแล้วก็เล่าความจริงให้ฟังพระราชาเลยชื่นชมแล้วก็ปล่อยตัวมัคคามนพไปทำความดีก็ยังมีปัญหามีอุปสรรคแต่ก็ไม่ท้อไม่ได้อวดก็ยังมีปัญหาแต่ผลแห่งความดีนั้นพอละโลกไปแล้วทรงให้ไปเกิดเป็นพระราชาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงอีก32คนที่ร่วมกันทำก็ไปเป็นอนุราชาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนกันเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตอาสาจิตสาธารณะเราทำเถอะผลดีเกิดขึ้นกับเราแน่ๆธรรมชาตินี้สบายใจและดีใจในความดีที่เองทำโดยที่ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้แล้วแต่เขาไม่ต้องไปอวดใครเลยได้ทำก็สบายใจเดี๋ยวความดีจะล้นจากหลังพระมาหน้าพระเองในที่สุดและผลบุญนั้นจะส่งให้เราเองไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เกิดพบต่อไปเราจะลำบากเดือดร้อนอะไรยังไงเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยเกื้อกูลเราเยอะแยะหรือแม้เราดีๆอยู่เนี่ยจะทำอะไรก็จะมีคนที่เป็นคนดีเป็นบัณฑิตนักปราชญ์มาเป็นมือเป็นไม้ช่วยให้งานเราเองสำเร็จง่ายมีพวกพ้องบริวารก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนดีเจริญพรต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันธรรมแก่พวกเรามาโดยตลอดวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วล่ะค่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะและชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ gbnus.com พร้อมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะวุฒโธสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อธิชนากรดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ